นะคะจะเก็บเสื้อผ้านะคะทุกคนนี่ไม่รู้เอาไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนอาจจะเห็นแบบโลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บเสื้อผ้าอีกแล้วย้ายสถานที่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องผลของการที่ยายไปตรวจก้อนเนื้อในเต้านมเนาะมาพูดคุยกันเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็มาพูดคุยกับทุกคนนะคะสวัสดีอีกรอบเนาะเก็บเสื้อผ้าอย่าใส่กระเป๋าชีวิตไปอีกแล้ววันนี้นะคะก็มีไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไอ้ได้ไปหาคุณหมอแล้วนะคะไปหาคุณหมอแล้วก็ไปทำแมมโมแกรมไปทำอัลตราซาวด์เรียบร้อยแล้วเนาะผลออกมาเกือบ 90% นะคะไม่มีเชื้อมะเร็งนะคะไม่มีเชื้อมะเร็งแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะคะก็วันนี้ก็จะตรวจเอาอันนี้อีกครั้งหนึ่งโทษเลยพี่น้องเลยโทษตรวจเอาเคยนะคะโอ้ยเนาะเก็บแบบง่ายๆนะคะทุกคนตรวจเอาชิ้นเนื้อเอาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะไอ้ก็เก็บเสื้อผ้าเช็คเอาท์ไอ้มีนัดอยู่ใบ2:30แต่ว่าไอ้ต้องไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเนาะก็คือบ่าย 2แล้วทีนี้น่ะตอนนี้น่ะไอ้ได้เช็คเอาท์จากโรงแรมตรงนี้นะแล้วไอ้ไม่รู้ว่าการที่เพิ่นเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยมันจะเสร็จไวหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่ามันเสร็จไวมันเสร็จไวไอ้ก็จะกลับเพราะว่ามันจะมีเที่ยวบินรอบสุดท้ายตอนเวลาไอ้เก็บแบบง่ายๆนะคะทุกคนแบบไม่ได้ยุ่งยากเนาะตอนเวลาประมาณ5 โมงไปลงนครพนมเนาะอันนี้คือเสื้อผ้าที่ใส่แล้วแต่ก็เก็บไปเลยง่ายๆเด้อค่ะเด้ออย่าว่าให้กันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจังใดก็ต้องมาออกมาอันนี้คือไอเอาเอกสารสำคัญเอาไว้ตรงนี้ไอจะฝากกระเป๋าแล้วก็ล็อกเอาไว้ข้างล่างอะนะมันจะมีเที่ยวบินสุดท้ายตอนเวลา5 โมงเกือบ6 โมงนั่นแหละแต่ว่าไอก็ต้องไปก่อนเนาะถ้าสมมติว่าทันไอก็จะกลับเลยถ้าไม่ทันไอก็จะย้ายโรงแรมนะคะอาจจะย้ายโรงแรมไปอยู่แถวๆดอนเมืองพวกนี้ไอก็จะกลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าผลอันนี้ผลที่ไปตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนโทรไปหาว่าผลเป็นยังไงอย่างประมาณนี้นะเป็นผลออกวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันอันนี้ก็เสื้อผ้าใส่หมดแล้วก็คือพับไม่ได้ดีเด้อเอามือเขาก็ซักวันนี้เป็นวันที่วันนี้วันจันทร์ผลออกวันศุกร์นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ไอ้ก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะคะไอ้มาบอกทุกคนว่าผลออกมา 90% เกือบจะโอเคนะคะจะโอเคเนาะก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องที่มีให้ไอ้เสมอมาเนาะไม่ว่าจะอันนี้เสื้อผ้าของพ่อใหญ่ซื้อไปฝากเราซื้อไปฝากเราปฏิบัติคือมีเสื้อผ้าผู้ชายสว่างแล้วเนาะบางเถื่อคนบ่ได้เบิ่งไลฟ์สดอ่ะนะซื้อฝากเราด้วยจ้ะ2 ชุดนะเพราะว่าชีวิตไอ้ช่วงนี้ก็จะโดนจับผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะท่านนี่ว่าไปเต็กลืมแล้วหิวข้าวพร้อมแล้วตอนนี้ไอ้เช็คเอาท์ตอนเที่ยงใช่ไหมฝากกระเป๋าไว้แล้วไอ้ก็จะไปหาอะไรกินที่โน่นหรือว่าอาจจะหาอะไรกินที่เอ็มพูเรียมเนี่ยบ่ายโมงก็ค่อยเดินค่อยไปหาคุณหมออย่างประมาณนี้นะทุกคนจ้ะขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องนะคะที่ให้ไอ้เสมอมาทั้งบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะระยะเวลาที่มาอยู่กรุงเทพก็จะทั้งหมดก็จะ20 วันเลยนะอยู่ทั้งหมดเกือบจะ20 วันเลยเนาะก็พี่น้องก็อยู่น้ำอายตลอดไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดไม่ว่าการเป็นการอัดคลิปหรือว่าอะไรพี่น้องก็
ไม่เคยทิ้งอายนะคะตอนนี้อายก็โล่งใจมากนะคะในการที่แบบว่าผลตัวนั้นออกมาเนาะผลตัวนั้นออกมาก็ค่อนข้างที่จะโล่งใจนะคะก็ชีวิตก็เป็นไปจังไรอันนี้ก็เพื่อแบบว่าถ้าไม่ได้กลับเพื่อได้ไปใส่อยู่ตอนเมื่อทำได้ใส่ก็ไปทิ้งนะคะเพราะน้ำหนักมันจะเกินกำลังใจจากพี่น้องเนาะให้อายเสมอมานะไม่ว่ายังไงยังไงพี่น้องก็บ่เคยทิ่มบ่เคยป้าอายเนาะโอเคเดี๋ยวอายเก็บข้าวของก่อนเนาะถ้ายังไงก็เดี๋ยวอายจะถ่ายให้ดูตอนที่อายไปกินข้าวแล้วกันเนาะนี่นะคะทุกคนเก็บข้าวของเสร็จแล้วเนาะพร้อมที่จะไปเช็คเอาท์มาเช็คอีกทีว่าลืมอะไรไหมไม่ลืมเนาะลืมซอสลืมนมนี่รองเท้านี่ก็ทิ้งนะคะข้าวแล้วนะคะไปเราไปกินกาแฟอยู่โรงพยาบาลเนาะจะได้ไม่ต้องจะได้มีที่รอตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะรอนะคะตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงน้องไอเลยมาดื่มกาแฟก่อนอื่นนะคะบางคนจะบอกว่าเมื่อวานก็ใส่เสื้อนี้ทำไมวันนี้ก็ยังใส่เสื้อนี้อีกไอมีเสื้อบ่หลายนะคะแต่ว่าไอซักแล้วนะคะซักมือเรียบร้อยเนาะแล้วสิว่าว่าทำไมใส่เสื้อเดิมนะคะก็ตอนนี้ก็นั่งรอคุณหมอไปก่อนเนาะทุกคนเนาะสีเขียวนี่สีเหลืองนะไปค่ะคุณหมอบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงไอคิดว่าคงไม่ทันในการกลับบ้านไม่เป็นไรตรวจก่อนเนาะเมื่อกี้พยาบาลไอได้รับบ่าย 2:30 นเนาะพยาบาลออกมาบอกว่าคุณหมอติดอีกเคสนึงอีกประมาณ15นาทีนะคะโอเคเหลือ15นาทีวันนี้สีเหลืองสู้ๆเราต้องเป็นคนไข้ที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเราต้องเป็นคนไข้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทุกคนเราต้องไม่ซีเรียสเพราะเราจำไม่เป็นอะไรในรูปแบบนี้โอเคอาจก็รอคุณหมอเนาะก็จะทำคลิปนะทุกคนทำคลิปทักทายพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะในเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะ20ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าคุณหมอห้ามยกของหนักเกิน2กิโลภายใน3วันนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าอาจจะกลับหรือว่าอยู่ต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้พอทันพี่น้อง4โมงครึ่งเอ้ย3โมงครึ่งละดูก่อนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแคชเชียร์นะคะไปขอใบรับรองแพทย์นะทุกคนจ้ะคนเอ้ยคิวของอายคิวของอายใส่แมสไลท์เป็นสิวนี่เห็นปะคิวของอายนะคะคิวอยู่ที่635 635 635 27ตอนนี้มันอยู่ที่63508แล้วทีนี้นะคะอาก็ได้จองได้ดูตัวเครื่องบินนะคะตัวเครื่องบินไม่มีนะคะวันนี้อุดรสกลนครนครพนมไม่มีอาก็เลยจองรถทัวร์นะ
อย่างเมื่อนะเป็น first class นะคะแบบนอนนะนะราคาก็971บาทนะในรอบจะไอคิดว่าในรอบจะโอ้โหตั้งแต่ทำงานโรงงานอะพอได้พ่อใหญ่ไอก็บ่เคยขึ้นรถทัวร์จ้าเถื่อนนะก็จะย้อนอดีตค่ะแต่ว่ารถทัวร์ของไอน่ะมันออก1ทุ่มนะคะออก1ทุ่มแต่ไอไม่รู้ว่าไอจะทันหรือเปล่านี่คือปัญหาเพราะว่าตอนนี้ 4:20 นะคะไอนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไอนั่งตัวนี้ครึ่งชั่วโมงมันเพิ่งเลื่อนไปแค่1เองนะคะเลื่อนไปแค่1เพราะว่า1คือไอไปจ่ายตังค์แล้วนะคะไอจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้อยู่ที่29,550 บาทไอจ่ายแล้วแต่ว่าไอต้องมาเปลี่ยนเป็นบิลเพราะเมื่อกี้ไอไปมัดจำก่อนที่จะไปตรวจคุณหมอแล้วตอนนี้ก็คืออาจจะมาเปลี่ยนบิลนะคะแล้วก็ขอใบแพทย์นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยแบบรอนานมากอ่ะเบอร์มันไม่ขยับเลยทุกคนไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกประมาณจักชั่วโมงนะคะถ้าสมมติว่ามันไอ้เนี่ยต้องไปถ้าสมมติว่าไอ้ขึ้นหมอชิดอย่างเงี้ยไอ้ต้องไป6โมงนะคะ6โมงครึ่งต้องถึงแต่ว่ามันตั๋วมันบ่แล่นเลยทุกคนเอาลุ้นถ้าสมมติไม่ได้กลับรถทัวร์ก็ไม่รู้จะกลับรถอะไรละเพราะว่าเป็นหนทางสุดท้ายเพราะไออยากกลับนะไอที่ผ่านท่ามื่นอยากให้เบิ่งคิวของไอเรามาคิวของไอคิวเนาะของไอ635508ตอนนี้635008มันของไอ635002ทำบ่ได้เอิ่นเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะอยากกลับก็อยากกลับมันไม่แบบเท่าไหร่ฮะมันบ่เลื่อนเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเลื่อนแล้วให้มันไวอ่ะนายต้องรออีกเกือบจะ20กว่าคิวอ่ะตอนนี้ไอ้ก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะจะนั่งรถไฟฟ้าไปเอากระเป๋านะคะจะขี่รถทัวร์กลับบ้านไม่ได้ขี่นานนะคะย้อนรอยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ